การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอเขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1ขออนุญาตติดไวเลสนะคะได้ค่ะเรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิดปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1 5 4 3 2 action หนูดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะถ้าเราเป็นคนรักการอ่านจะทำให้เรามีความรู้มากและเมื่อเรามีความรู้มากเราก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ตัวเองและผู้อื่นได้และในวันนี้พลอยใสมีแรงบันดาลใจดีๆจากในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันค่ะโอเคทุกคนพร้อมนะทุกคนเตรียมเข้านะเข้าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าพระองค์จะทรงเจริญพระชนสารในต่างประเทศแต่ก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือทรงใช้เวลาหลังการประกอบพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือจำนวนมากเพื่อหาความรู้ต่อยอดให้ตัวเองตลอดจนถ่ายทอดความรู้นั้นผ่านผลงานด้านวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นพระราชนิพนธ์และพระราชนิพนธ์แปลจึงทำให้เรามีหนังสือที่ดีไว้ศึกษามากมายดังพระราชดำรัสที่ว่าหนังสือนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้าหนังสือนี้ไม่มีที่เปรียบและจะเป็นที่ร่าเริงใจของผู้อ่านต้องการให้เห็นว่าสำคัญที่สุดของคนเราทำอะไรต้องมีความเพียรขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ซึ่งวันนี้พวกเราก็มีเรื่องราวดีๆจากเด็กและเยาวชนไทยที่ทำดีตามพ่อสอนรักการอ่านและมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักอ่านในดวงใจมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะยุวบรรณารักษ์มีหน้าที่ช่วยคุณครูบรรณารักษ์ในทุกเรื่องตั้งแต่คัดเลือกหนังสือจัดหาจัดซื้อหนังสือลงทะเบียนประทับตาจัดแสดงแนะนำหนังสือใหม่จัดหนังสือเข้าชั้นการยืมคืนการซ่อมหนังสือการบริการนอกห้องสมุดและการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องสมุดดังนี้ค่ะห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยและการอ่านเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นการจัดหาหนังสือและส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมส่วนที่1การจัดหาหนังสือทางห้องสมุดได้ดำเนินการจัดหาหนังสือให้มีความเพียงพอกับความต้องการของสมาชิกและเป็นหนังสือที่ทันสมัยมีสีสันสวยงามรูปเล่มและขนาดเหมาะสมส่วนที่2 ส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแบ่งเป็น3กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมในห้องสมุด 2. กิจกรรมนอกห้องสมุดและ 3. กิจกรรมสู่ชุมชนที่หนูรักการอ่านเพราะนายหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นนักอ่านในดวงใจของหนูค่ะประโยชน์ที่หนูได้รับจากการอ่านคือทำให้ได้ความรู้เพื่อหาความรู้ใส่ตัวเองค่ะและที่หนูรักการอ่านเพราะในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักอ่านในดวงใจของหนูค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าประโยชน์ที่ได้จากการอ่านนั้นนอกจากจะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองแล้วยังสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและส่วนรวมได้อีกด้วยนะคะ
และนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางการทำดีตามข้อสอนเพื่อนๆ เองก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามข้อสอนสวัสดีค่ะโอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลยทีมงานเคลียร์เซตนายหลวงราชการที่9บอกว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้แน่นอนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action ชมพร้อมกันเลยค่ะชมเลยค่ะชาร์จค่ะไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสายโอเค